ก็ที่จะใช้ในขบวนพยุหะยาตาทางชลมาศเนี่ยนะครับคือเดิมทีเฮลิคอปเตอร์ลำที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นระบบของบินแบบเมนวลนะครับบินด้วยคนบังคับนะครับบินด้วยคนบังคับแล้วก็สามารถที่จะปรับขยับกล้องตามที่เห็นตรงนี้นะครับปรับขยับกล้องได้นะครับจากวิทยุบังคับซึ่งการปรับกล้องขยับกล้องได้เนี่ยจากวิทยุบังคับตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่ไม่น่ากังวลในสำหรับการถ่ายภาพแต่สิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือในเรื่องของตัวเฮลิคอปเตอร์ซึ่งลักษณะถ้าเราบินแบบเมนวลเนี่ยลักษณะของเฮลิคอปเตอร์จะอยู่ไม่นิ่งการที่เราต้องการภาพวิดีโอหรือภาพออนแอร์ออกอากาศเนี่ยลักษณะเครื่องบินจะขยับไม่ได้เลยแต่ถ้าเครื่องบินขยับปุ๊บเหมือนภาพจะไหวเหมือนคนนั่งอยู่แล้วจะรู้สึกงงๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราต้องปรับปรุงและพัฒนาคือทำให้เครื่องบินบินแบบออโตเมติกซึ่งตัวระบบออโตเมติกเนี่ยถ้ามาจากเมืองนอกก็เป็นล้านเลยนะครับเพราะนั้นในการที่จะบินในขบวนพยุหะวาตาทางชลมาศเนี่ยต้องใช้เครื่องบินที่บินแบบออโตเมติกซึ่งจริงๆแล้วทางเราสามารถที่จะพัฒนาตัวนี้ได้นะครับในราคาที่ไม่แพงกว่าต่างประเทศแต่เราก็สามารถที่จะแต่เราก็ต้องมีทุนในการที่จะมาพัฒนานะครับเพื่อให้เครื่องบินบินแบบประสิทธิภาพนิ่งแล้วภารกิจของเครื่องบินลำนี้เนี่ยบางคนบอกว่าอยากให้มันบินได้นานๆมันก็ต้องใช้เป็นเครื่องยนต์แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใช้บินได้ไม่เกิน7นาทีเต็มที่เลยถึงแบตเตอรี่จะใช้ได้ถึง12นาทีแต่เราจะบินแค่7นาทีเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วรวมทั้งตัวเครื่องบินหมดทั้งกล้องเนี่ยมันแพงเพราะฉะนั้นเราจะบินเต็มพิกัดเลยเนี่ยโอกาสที่เครื่องบินจะตกมันมีเยอะเพราะเราเซฟเวลาเพื่อในการที่จะกลับมาแลนดิ้งได้อย่างปลอดภัยนะครับก็บินแค่ประมาณ7นาทีแต่ถ้าต้องการให้มันบินได้นานกว่านี้เนี่ยในการที่จะบินถ่ายทําของขบวนพยุหะวาตาทางชลมาศเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์บินได้ถึง4ชั่วโมงก็จริงอยู่แต่เสียงที่มันดังตรงนี้จะทำให้ไม่ดีในขบวนเสด็จนั้นในขบวนพยุหะวาตาทางชลมาศเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับเป็นขบวนของทางวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปรบกวนเนี่ยมันน่ากลัวลดเสียงเครื่องยนต์ลงมาซึ่งการที่เราจะใช้เครื่องยนต์ก็ไม่น่าใช้ควรจะใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังขับแรงๆตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เหมือนกันตัวนี้ตอนนี้เป็นแบตเตอรี่แล้วนะครับแต่ขาดระบบออโตเมติกที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อช่วยให้เครื่องบินเสถียรภาพและนิ่งนะครับเหมือนเราเดินอยู่กับพื้นเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีระบบตัวนี้เนี่ยเหมือนคนเซไปเซมาครับเราขาดอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของสายตัวรันออโต้ชัตเตอร์การรันชัตเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ของกล้องนะครับที่ใช้มาในการซูมอุปกรณ์ของกล้องใช้ในการซูมซึ่งจริงๆแล้วของนิคอนหรือแคนนอนเนี่ยมีขายอยู่แล้วผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งถ้าได้ตัวนั้นมาใส่แล้วก็ระบบไฟฟ้ามาเสียบใส่กับภาครับของระบบวิทยุก็สามารถสั่งการบรรยากาศได้เสร็จแล้วแสดงว่าเราจะใช้วิทยุของเฮลิคอปเตอร์เป็นตัวสั่งการแล้วไปได้กี่กิโลฮะไปได้กี่กิโลจริงๆเรื่องของกิโลวิทยุนี่ไปได้ประมาณ 3-5 กิโลอยู่แล้วครับ 3-5 กิโลเมตรครับ 3-5 กิโลเมตรในระบบที่เราบินแบบเมนวลแต่ถ้าบินแบบระบบออโต้นี่ไปจนหายลิฟต์เลยครับมันยังไม่นิ่งครับที่เห็นไม่นิ่งเมื่อกี้นี้เนื่องด้วยเกี่ยวกับระบบของกำลังนะครับระบบของกำลังแบตเตอรี่ฮอรุ่นนี้นะครับเป็นฮอขนาดใหญ่น้ำหนักรวมทั้งกล้องรวมกับกล้อง 5D Mark II ด้วยเนี่ย5กิโลเลย5กิโลกับแบตอีก2ก้อนที่ใส่ลงไปเนี่ยเกือบ6กิโลที่ต้องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ชาร์จมาไม่เต็มเนี่ยเรียกว่าการลอยตัวเนี่ยจะไม่ดีมันเหมือนโหลดน้ำหนักครับใบพัดหมุนน้อยเหมือนฮอที่กำลังจะตกของจริงเป๊ะเลยครับฮอที่ใบพัดหมุนอ่อนๆเนี่ยเกิดการทรงตัวที่ไม่ดีมันจะสายเพราะนั้นการใช้การอัดแบตเตอรี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับพอรุ่นนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือถึงนักบินจะมีฝีมือแค่ไหนนะครับไม่ว่านักบินที่จะเก่งเป็นแชมป์โลกก็ตามแต่ถ้าบินแบบเมนวลเนี่ยยังไงก็ไม่นิ่งถ้าใส่ของหนักๆเข้าไปก็ต้องบินในระยะทาง40เมตร50เมตรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการใส่ออโต้พายลอตลงไปนะครับเรียกว่าจะบินนิ่งแล้วก็บินได้สมบูรณ์เลยไม่ว่าจะไกล100เมตร200เมตรหรือไกลเป็นกิโลเครื่องบินก็อยู่นิ่งเหมือนตั้งอยู่กับพื้นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วระบบตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้แทนพวกเคนพวกนั่งร้านต่างๆที่จะต้องตั้งมุมกล้องซึ่งจริงๆแล้วอาจจะพกกล้องไป10ตัวจริงๆแล้วพกเครื่องบินไปลำเดียวนะครับแล้วก็ใช้กล้องราคาแพงๆใช้เครื่องบินลำเดียวเนี่ยสามารถที่จะดอลลี่หรือสามารถที่จะวนรอบพื้นที่ที่เราต้องการและสามารถสั่งการระยะทางไกลๆได้โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายกล้องที่ตั้งอยู่กับพื้นนะครับแล้วทักษะในการ
คอนโทรลในการควบคุมเนี่ยฮะมันต้องหาคนอีกคนหนึ่งมาฝึกมาอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับคือสำหรับคนที่ต้องใช้บริการทางด้านนี้นะครับและต้องมีเครื่องนี้ไว้เนี่ยทางสมาคมจะฝึกให้เลยนะครับต้องมาเรียนกับเรานะครับต้องมาเรียนกับเรายินดีที่จะยินดีที่จะถ่ายทอดให้โดยที่อยากให้นำไปใช้อย่างต่อเนื่องและใช้อย่างและสอนกันต่อๆไปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดกล้องที่ราคาแพงๆอีกหลายตัวที่จะต้องซื้อมาตั้งทีเป็นแถวนะครับซึ่งลักษณะใช้กล้องตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถใช้แทนคนวิ่งได้ตลอดเวลานะครับซึ่งในระบบตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกเลยว่าเป็นระบบที่ตอนนี้หลายๆประเทศก็นำมาใช้กันเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศก็เอามาใช้แทนฉากเครื่องบินรบจริงๆมีมากมายเลยครับก็คือตัวที่กำลังเห็นอยู่นี้นะครับคือตัวที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าสั่งการโดยรีโมทคอนโทรลที่อยู่ภาคพื้นดินนะครับตัวแต่ละเขี้ยวตัวนี้1เขี้ยวจะมี31เขี้ยวจะมีอยู่3ปลั๊กด้วยกันเห็นมั้ยครับ1 2 3แต่ละปลั๊กตรงนี้จะเป็นแต่ละชาแนลซึ่งตอนนี้เราเหลืออยู่1 2 3 4 5เหลืออยู่5ชาแนลเพราะถ้าเราเพื่ออะไร5ชาแนลที่เหลืออยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปเช่นอาจจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันของการที่จะปรับกล้องแบบปรับกล้องให้ถ่ายภาพแต่ละช็อตซึ่งคอนโทรลจากภาคพื้นดินโดยผ่านกระแสคอนโทรลจากภาคพื้นดินวิทยุบังคับสั่งปล่อยรหัสออกมาส่งสัญญาณมาภาครับตัวนี้ทำหน้าที่ถอดรหัสแล้วก็สั่งการให้เกิดการทำงานนะครับโดยแปลงสัญญาณมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าโอ้ก็ไม่จำเป็นว่าต้องรีโมทของกล้องระยะเราใช้ตัวนี้เป็นการควบคุมใช่นะครับแล้วเราก็จะมีระบบส่งภาพอีกต่างหากซึ่งระบบส่งภาพต่างหากตัวนี้จะเป็นระบบส่งภาพที่กำลังส่งแรงครับซึ่งเราจะต้องตัดระบบชัตเตอร์ในการถ่ายภาพจากกล้องลงมาเนี่ยระบบตัวนี้เราจะต้องตัดต่อขั้วปลั๊กมาใส่กับระบบของการส่งภาพของเราแทนซึ่งโดยทั่วไปถ้าซื้อมาจากร้านกล้องหรือร้านทั่วไปแล้วเนี่ยรัศมีก็เหมือนรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์นะครับได้ไม่เกิน5เมตร10เมตรหรือเต็มที่ก็20เมตรนะครับหรือถ้า100เมตรก็เสียวๆแล้วแต่ถ้าใส่กับระบบของวิทยุบังคับของเราเนี่ยเราได้เป็นกิโลเลย